s a n for hci 6.8.0 i n t r o d u c t i o n to basic configuration ใน basic configuration จะมีอยู่5ส่วนหลักๆก,ก,ก็คือ1ก็คือวิธีล็อกอินเข้า hci platform 2. hci network interface ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก,การทำ link ไอกิเกตแล้วก็ license activation อันนี้5ถ้าเรามีหลายๆโนดเนี่ย multi mode deployment จะต้องทำยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับ how to log in hci management platform โดยที่วิธีล็อกอิน HCI Management Platform เครื่องที่ลงมาติดตั้งมาจากโรงงานหรือซื้อ a n งโฟ r App ปไ a n นะครับมาจากโรงงานเนี่ยจะมี Default ติดตั้งเข้ามาที่ e t h 0 IP จะเป็น10.250.0.7เหมือนกันทุกโนดเนาะไม่ว่าเราซื้อมากี่โหนดนะครับจะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่เราติดตั้งเองโดยการใช้ ISO ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนเราติดตั้งเนี่ยเราตั้งเป็นอินเทอร์เฟซไหนนะครับที่มี IP แล้วตั้ง IP อะไร แต่ Default Account นะครับจะเหมือนกันก็จะเป็น Admin admin โดยที่เราสามารถใช้ google chrome firefox ie ต่างๆ browser ใหม่ใหม่นะครับในการล็อกอินเข้าไปได้เลยโดยที่ b r o w อร์ที่ใช้เนี่ยจะต้อง support html 5เท่านั้นนะครับล็อกอินเข้ามาจะเจอหน้าแรกประมาณนี้ให้เราใส่ Admin admin นะครับ yeah. กดล็อกอินเข้ามาจะเจอหน้าประมาณนี้ก็คือตัว h c i management นะครับเราจะมีเมนูบาร ในการ manage ต่างๆอยู่ข้างบนนะครับ Home, Compute, Networking, Storage, Node, Reliability, ASIC นะครับแล้วก็ System โดยที่ใน System เนาะก็จะมีการ config System ต่างๆหรือถ้าเราไม่ทราบ management IP จริงๆนะครับเราสามารถต่อ VGA เซิร์ฟเวอร์ที่เรามี VGA หรือเข้าคอนโซลผ่าน IPMI, iDRAC, iLO ต่างๆนะครับ เข้าคอนโซลเข้าไปผ่านเบว์เซอร์ต่างๆเราสามารถดู IP อของที่หน้ามอนิเตอร์ได้นะครับจะมีโชว์ IP m a n มเนจเมนตเหมือนกันทีนี้ก่อนที่เราจะดีพอยได้เนี่ยเราต้องรู้เน็ตเวิร์กก่อนว่า h c i เนี่ยมีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างตรงนี้ h c i เนี่ยจะใช้อยู่4ส่วน4 n e เน็ตเวิร์กอันแรกก็คือ Management Network ร์ส่วนที่2 Overlay Network ส่วนที่3 s t o ตอ t e เล t เน็ต ส่วนที่4 Physical Aid Network ซึ่งทั้ง4 Network นะครับสามารถทำ Link a g g r e g a t e ได้นะเป็น Fiber Optic ได้ Link Aggregation เนี่ยสามารถทำได้แล้วก็แนะนำให้ทำด้วยนะครับนะโดยที่ Network 4 Network เนี่ยจะใช้ Physical Interface อะไรบ้างตัวพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถใช้ได้กี่พอร์ตนะครับเราไม่ต้องเป็น4 Network ตต้องใช้4 สี่พอตเลยหรือว่า,าใช้8ปดพอตในการทํำลิงก์อีเกชันนะครับเราสามารถ Reduce Number ยุบรวมบางส่วนเข้ามาทำงานด้วยกันได้โดยที่4 Network เนี่ยสามารถ s u พ p o r t เป็นมัลติเพ็กซิงในทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเราทํา2ส่วน2 Network มี2อ o พอตเซิร์เวอร์มีพอรพอต10กิกเราสามารถจับรวม10 g กิกสเส้นเนี่ยมาเป็น1 Link ลิงก์อีเกชันได้นะครับ 1นึ่งหนึ่งแล้วรวม Network Management Overlay Physical Aid Storage Network เอาไว้ใน1น Link a g g r e g a t i o n ตัวนี้นะครับการที่จะทำแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ NIC นะครับ NIC m o เด l ที่ซัพพอร์ตด้วยจะต้องเป็นเ e l a n o x CX4 หรือ Intel X710 นะครับ ถ้าไม่ใช่2 2อินเอร์เฟไม่ใช่2 m o โมเดลนี้หรือเราไปเช็คกับ P ีเซลกับแซงฟอร์ก็ได้นะเ,เรามีการ์ดรุ่นนี้รุ่นนี้สามารถใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าไม่ใช่เราไปถึงไม่มีออปชั่นให้เปิดเราสามารถทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือ,อทีนี้ต้องมี4 p o พอร์ตแล้วเนะาะหรือหรือ t พอร์ตแยกกันก็ได้นะครับ แต่ในทางเบสแพคปีซ mm ีเ hmm. นี่ยควรมี4พอร์ตและทำลิงก์ไอเกิเกตไว้แบบนี้2ลิงก์ไอเกิเกชันอันนี้ไอเกิเกชันที่1อันนี้ไอเกีเกีเกชันที่2ไอเกิเกชันแรกเนี่ยไอเกิเกชันชุดแรกเนี่ยรวมเมเนจเมนต์โอเวอร์เลย์ฟิสิกอลเอทเอาไว้ใน1ลิงก์ไอเกิเกชัน แล้วสตอ r ์เลเองตัวสตอ r ์เลแยกออกไปนะครับอันนี้แยกออกไปเป็น Store เลดดงนั้นใช้เ a s แท็กนี้คือใช้4 p o พอร์ตเนาะแล้วรวม Management Overlay aid, เอาไว้ในลิงก์อีเชันแรกแยกสตอเลออกไปท่านี้จะเป็นท่าที่เ e c o ค m e n นนะครับอันนี้คือท่าที่เ e c o ค m เมนอันที่4 ทำได้ก็ดีมากเลยก็คือแยกทุกอย่างเอาเอาอกไปเซกเมนต์ตัวเองแยกแต่ละอย่างเป็นเอ่อ uh, different interface เลยอ่นี้ถ้าแยกทุกอย่าง different interface แล้วเราอยากได้ link aggregate เ,เนี่ยนะครับอ่าเราก็อาจจะต้องใช้ถึง8 p พอร์ตเลยนะครับทีนีเ่เรารู้วิธีการคำนวณตัว physical port ที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์ละนะครับ ทีนี้หน้าที่ในการทำงานของแต่ละเซกเมนต์เน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างเมนจ์เมนต์อินเทอร์เฟซเนี่ยใช้ในการคอนโทรล HCI แพลตฟอร์มพรอวายเรื่องของคลัสเตอร์คอมมูนิเคชันนะครับโนดคอนฟิกเกอร์ชันและสเตตัสฮาร์ดบีดหาการว่าโนดยังอยู่ไหมมีตัวไหนมีปัญหาหรือเปล่าคอนฟิกเกอร์ชันหรือสเตตัสเป็นยังไง CPU เมมโมรี่พีคไหมนะครับ คือวิ่งผ่านตัว HCI Management รวมไปถึงนะครับทราฟ f i อื่นๆอย่างเช่น VM Backup Migration นะครับ Cloning Transmission และสวิตช์ที่เอามารองรับนะครับที่ Management Interface ที่ต้องเสียบไปเนี่ยจะต้อง support Multicast Enable Multicast นะครับและ Disable IGMP Disable STP Feature วิธี c o n f ิกตัว Management Interface เนี่ยจะอยู่ในโนดเนาะในเข้ามาที่โนดแล้วก็เข้ามาที่ Communication Interface เราจะเห็น Management Interface อยู่สามารถกด Setting ได้เลยนะถ้าเราใช้ใน Link ก์อ r กิเกตเดียวกันนะครับสามารถแบ่ง VLAN บอกว่าเ Management เนี่ยอยู่ VLAN ที่2นะแยกออกไปจาก Segment อื่นๆได้นะครับนะโดยที่ใช้ Physical Interface หรือลิงก์อ r กิเกตอันเดียวกันนะครับ เซกเมนต์ที่2นะก็คือ overlay interface overlay interface เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือ vxlan interface นะหลักการทำงานของ vxlan เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิกิพีเดียเลยเนาะซึ่งใน vxlan นะครับจะใช้โปรโตคอลเป็น udp โป o โ o คอลโดยที่ vxlan เนี่ยจะทำหน้าที่ inter traffic transmission ทาฟิกของ VM ที่คุยกันระหว่างโหนด t o โหนดช่วยให้ Virtual Network เนี่ยทำงานเป็นภาพเดียวกันเป็นผืนเดียวกันเหมือนเดิมนะครับ VXLAN ก็แนะนำให้ Disable IGMP กับ STP feature เนาะนี่อธิบายเพิ่มเติมไอ้ทาฟิกที่โหนดทูโหนดเนี่ย VM คุยกันเนี่ยลักษณะเป็นยังไงที่เราเห็นนะครับในการทำงานถ้า VM เนี่ยลันอยู่ในโหนดเดียวกันจะวิ่งกันผ่าน Internal Bridge ก็คือวิ่งกันอยู่ภายในเลยเป็นความ ด้วยความเร็ว10กิกนะครับถ้า VM นะครับลันอยู่ในต่างโนดแบบนี้ VM ตัวที่1อยู่ในโหนด1 VM ตัวที่2ตัว SQL Server อยู่ในโหนด2ในภาพ Virtual Network ที่เราเห็นใน h c i เนี่ยก็คือ VM ที่ 1, VM ที่2เนี่ยต่อผ่าน Virtual Switch ตัวเดียวกันแต่ในโลกความเป็นจริงเนาะใน Physical Network Topology เนี่ย Switch ก็จะต้องแยกกันกระจายอยู่ในตาม แต่ละโนดนะครับในในหลังบ้านนะเนาะแล้วทราฟิกจะถูก Forward ผ่านเส้น V X LAN นี่เองนมีเอาไว้ให้ V M ที่1 V M ที่1เนี่ยต่ออยู่ใน Virtual Switch ตัวเดียวกันคุยกับ V M ที่2ที่รันคนละโนดนะครับโดยที่ทราฟิกจะวิ่งผ่านหรือ Forward ผ่าน V X LAN เป็น U D P โปรโตคอลถ้าไม่มี โอเวอร์เลย์อินเตอร์เฟสเนี่ยสวิตต์ก็จะถูกแยกกันออกไปแต่และเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีเน็ตเวิร์กของตัวเองนะครับมีการดีฟายเอทของตัวเองแล้วก็ต้องวิ่งของวิ่งออกไปที่พอร์ตเดียววิ่งบอกพิธีเอทแล้ววิ่งข้ามไปข้ามมาผ่านเอทอย่างเดียวเลยอันนั้นคือข้อดีของโอเวอร์เลย์เนาะถ้าเราแคปเจอร์แพ็กเกจที่โอเวอร์เลย์อินเตอร์เฟสเนี่ยเราจะสามารถเอามาดีแคปซไลซ์นะครับด้วยโปรโตคอล VXLAN เราก็จะเห็นนี่เลย เลือกนะครับเลือกไปที่ VXLAN p r o โ o คอลปุ๊บเราจะเห็นดัตตาเลเยอร์ตัว 802.1Q Virtual LAN ต่างๆนะครับ Traffic ท,ที่วิ่งเนี่ยเป็นเป็น UDP และถูกแคปซูลเลต์มานะครับการทำแคปซูลเลต์เนี่ยจะต้องมีการแปะ Header เพิ่มขึ้นไปเฮดเดอร์เนี่ยประมาณ50บไบต์ทำให้ Package Size โดยปกติของ Traffic VXLAN เนี่ย ขยายขึ้นไปอยู่ที่แพ็กเกจไซส์ประมาณ1,600ไบต์จากโดย default เลย1,500ถูกขยายเพิ่มขึ้นไป100่ประมาณ100ฉะนั้นถ้าเราจะต้องส่ง1,600ไบต์ทุกครั้งเนี่ยแพ็กเกจจะถูกซอยย่อยเป็น2 p a แพ็กเกจทุกครั้งที่ VM คุยกัน VM ต่างโหนคุยกันจะถูกจะถูกส่งเป็น2 p a แพ็กเกจไม่ดีทั้งเรื่อง l a t e n ซีนะครับทั้งกินเ e r ร์ฟอร์แมเพิ่มขึ้นไปวิธีการแก้ก,ก็คือ เราจะต้องไปเปิดตัวจัมโบเฟรมหรือทำยังไงก็ได้นะครับให้ทราฟิกเนี่ยส่งเป็น1,600 MTU ได้เรียกว่า high performance เหมือนที่ตัว h c i เองนะครับที่สวิตต์เรียกว่าจัมโบเฟรมโดยที่เปิดเป็น9,000 MTU ได้เลยนะครับถ้าเป็น Cisco เนาะก็ system MPU จัมโบ9 0 0้นนะครับแล้วก็ exit reload ไปถ้า H 3 c นะครับ system view อันนี้ Config เป็นที่ Interface อย่างเดียวเนาะก็ Interface กิกะ gigabit interface eth101 อ่ 101, แล้วก็ jumbo frame enable นะครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเปิดเปิดแค่16เนาะเปิด9000ไปเลยนะครับทีนี้เปิดที่สวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาเปิดที่ HCI นะก็เข้ามาที่โหนดนะครับ communication interface overlay interface setting enable ตัว overlay นะตั้งค่าอะไรเรียบร้อยและ enable ตัวนี้ enable high performance mode พอเราติ๊ก High Performance หมดเรียบร้อยกดโอเคไปนะระบบจะเปิดใช้ตัว Jumbo Frame นะครับในการทำงานพอเราคอนฟิกตัวสวิตช์เสร็จ Enable Jumbo Frame เสร็จนะครับการคอนฟิกตัว VXLAN ของอตัว Overlay Node หรือ VXLAN เนี่ยของตัวเองเนี่ยเ,เราจะต้องมาคอนฟิก IP Pool ก่อนเนาะ Communication Interface Overlay Node ตัว IP Pool เนี่ยกด New กด Create ขึ้นมาเลยเ พอคิดเอเเรียบร้อยนะครับเขาจะให้สร้างตัว IP r a n ลนอ่ะ IP ี e n g ที่เอามาใช้นะครับจะต้องไม่ใช่ IP r a เล e เดียวกันกับ Management ต้องเป็นขึ้น IP r a เล e ใหม่ขึ้นมานะครับ uh, แล้วก็ใส่เ uh, น็ตเวิร์กกครับเกตเว a y เนี่ยจะมีด้วยก็ได้ถ้าเรามีหลายๆคลัสเตอร์นะครับเราสามารถทำให้ Network เนี่ยเป็นผืนเดียวกันในทุกๆคลัสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วเป็น Virtual Network เดียวกันอันนี้นะครับ เซกเมนต์ต่อมาก็คือ storage interface storage interface เนี่ยใช้ในการทำ real time synchronization data copy traffic ที่วิ่งเซกเมนต์นี้นะครับคือ traffic เอ่อ traffic sync data เนาะและมี traffic ขนาดเยอะนะครับก็คือ high traffic volume นะครับ utilize ตลอดเวลาแนะนำไม่ทำ link aggregation ที่สวิตช์นะครับก็ต้องปิด STP feature เหมือนกัน storage network ก็จะซิงค์นะครับ data ที่อยู่ในดิสโหนดที่1กับโหนดที่2โหนดที่3อะไรเงี้ยครับหากันนะครับให้เหมือนกันอยู่ตลอดนะครับโดยที่เราสามารถ config storage n e r f a c e ได้ที่ไหนก็คือที่โหนด communication interface storage interface storage virtual storage นะครับเ,เข้ามา storage interface นะครับ edit storage area network นะครับกด edit ไปนะครับก็จะต้องทําตามเม UI เมนูต่างๆเนาะเดี๋ยวเราดูวิธีเต็มๆเนี่ยในแลบอีกทีนึงนะครับเซกเมนต์ที่4เซกเมนต์สุดท้ายละนะครับก็คือ Bit Interface Bit Interface เนี่ยจะเป็นเหมือนสะพานนะครับเป็นบิตระหว่างโลก v i r ช u a l กับโลก Physical ให้ Virtual Network VM ของเราต่างๆเนี่ยวิ่งออกไปขา้างนอกโดยที่เราสามารถทำได้หลายๆบิดนะครับหลายๆทางออกไม่จำเป็นต้องมีทางเดียว อาจจะมี VM ชุดที่ใช้แบนด์วิดสูงตลอดเวลาวิ่งออกไปอีกเอทนึงนะครับ VM งานโหลดทั่วไปวิ่งออกเอทที่2อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถแยกเอทได้หรือแยกเป็น VLAN นะสามารถ create VLAN ที่เป็นทั้งอ l l v l a n ์หนึ่งอะไรเงี้ยครับสร้าง VLAN Access ขึ้นมาได้ให้ VM ของเราฉะนั้นที่เอทเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี IP นะครับเพราะว่ามันเป็นบิตเฉยๆเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับ ทีนี้แต่ละเซกเมนต์เนี่ยผมบอกว่าสามารถทำลิงก์ a g ก r e g a t i ได้เนี่ยแล้วที่สวิตเราควรจะเซตยังไงลิงก์ a g ก r e g a t i นะครับเราเข้ามาที่ physical interface เนาะที่โหนดนะฟิสิ s อลอินเทอร์เฟ e กด add multiple aggregation interface อยู่ตรงนี้นะครับพอเรากด add ขึ้นมาเลือกเป็นคู่ที่เราต้องการจะทำนะที่โหนดที่1เนี่ย e t h 1กับ2ในโหมดต,ตรงนี้นะครับ static link aggregation หรือ LACP นะเราสามารถเลือก,อกโหมดในการทำลิงก์อกิเกชันได้พอเราเลือกโหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะโหลดบาลานซ์แบบไหนเป็นสแตติกลิงก์งกิเกตแอคทีฟสแตนบายสวิดก็คืออาจจะทำงานข้างเดียวอะไรเงี้ยนะครับ Mac, and เบสออนแม็กเบสออนไอพีแอนดเดสลาวโรบินหรือเลเยอร์สี่นะครับเลือกโหมดที่เหมาะสมเนาะทีนี้พอเราทำลิงก์งกิเกตขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถแบ่งเป็นวีแลนแบ่งเป็นซับอินเทอร์เฟสนะ มมติผมบอกว่า1 a g เนี่ยเราแบ่งเป็น management แบ่งเป็น overlay แบ่งเป็น age เนี่ยเราสามารถ add vlan ให้ management อยู่ vlan หนึ่งให้ overlay อยู่ vlan หนึ่งเนาะโดยที่เราเข้ามาที่ตัว physical interface เหมือนกัน add multiple vlan sub interface แล้วก็เลือกโนดที่ต้องการเนาะแล้วเลือก physical ain, physical link ที่เราทำไว้นะครับ ถ้าไม่ใช่กิเกตก็ทำวีแลนได้เหมือนกันนะครับ ETS0 แล้วก็ใส่วีแลนดไอเดีเข้าไปเวลาเราทำหลายๆเซกเมนต์นะหลายๆเน็ตเวิร์กรวมกันเนี่ยนะครับเรามีอีกออปชันหนึ่งคือในการทำโฟล์คอนโทรลให้ตัวแมネจเมนต์เนี่ยวิ่งแบนด์วิด500เมกนะให้เอดวิ่งอีก500เมกนะอะไรเงี้ยครับไม่ให้ทราฟฟิกวิ่งเกิน1กิกป้องกันไม่ให้แต่ละเซกเมนต์ทำงานทำงานแย่งแบนด์วิดกันนะครับ เข้ามาที่ communication interface ครับแล้วก็ flow control กด setting ตรงนี้นะครับทีนี้ HCI start จาก6 0 0นนขึ้นไปครับโ, mode, by, โหมด aggregate โหมด active standby load balance โหมดเนี่ยที่สวิตช์ไม่ต้อง Config อะไรนะครับ not required นี่ Config ถ้า Config นะครับที่ active standby โหมดเนี่ยถ้าเป็น stack Switch นะครับถ้าเป็นใช้เวอร์ชันนี่ต่ำกว่า6.0 0ลงไปเนี่ยจำเป็นต้องเป็น stack Switch แล้ว set aggregate up ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเราเวลาเรา implement เราใช้เวอร์ชั่นใหม่เนาะเราเลือกเป็น Active Standby และสวิต์ที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยไม่ได้เป็น Stack Switch นะครับไม่สามารถทำไอเกตข้ามสวิต์ได้เนี่ยให้เลือกเป็น a c t i v s t t n n d y y ลิงจะวิ่งแค่ลิงเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลูปอะไรต่างๆครับอันที่2ก็คือ1 a g g r e อเก e Group ของแซงฟอ r เนี่ยสามารถมีได้8 Interface 8 Physical Interface ใน1 a g g r e อเก e Group นะครับ เอ่อซัพพอร์ตเอาโฟร์ต่างๆ different ต์โฟเอาเอาเน็ตเวิร์กต่างๆมารวมอยู่ในพอร์ตเดียวก็คือซัพพอร์ตมัลติเพ็กซิ่งแล้วนะครับนะสแตติก LACP นะก็คือ LACP โหมดในการทำเอ่อลิงก์อิกิเกตท่นเนี่ยก็ซัพพอร์ตตั้งแต่6.8.0ขึ้นไปนะครับในเวอร์ชัน6.2.0ขึ้นมานะครับเวอร์ชัน6.2.0เนี่ยก็คือซัพพอร์ต all f o ร์อิกิเกตสามารถเอาตัวสตอร์เลตมารวมกับ บริหารเ e กแลนด์เอ e ได้นะครับใน6.2.0ขึ้นไปบางทีเราไปดูไปบริหารลูกค้าเก่าเนาะว่าทําไมเอ้ยเราเอาสตอรมันรวมเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับก็คือต้องดูที่เวอร์ชัน6.2.0ขึ้นไปเวลาทำลิงก์กักีเกตที่สวิต์นะครับก็จะมีตัวอย่างคอนฟิกให้นิดหน่อยก็คือใน Cisco เนี่ยเราก็คือเข้ามาที่ Channel Group นึ่งโหมดออนะครับอันนี้ก็เป็น Static Mode นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมด Active โหมด Active ที่ h c i ก็จะต้องเลือกเป็นสเตเป็น LACP Mode เนาะ port n h l n n e l โหลด Balance อะไรนะครับพอร์ n e l load โหลด n c e เอ่อแบบไหนที่เราต้องการถ้าเป็น H3C ก็คือ Link Aggregation โหลด Sharing Mode ต่างๆที่เราต้อง Config นะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยโหลด Balance Mode ต่างๆใน h c i กับ Switch นะครับ Active Standby Mode เนี่ยหรือ Mode 1นะครับก็คือบอร d m โหม Active Backup based on MAC address โหมด2นะครับก็คือบอนโหมดนะบาลานซ์ซอวิชแฮชะโพลิซีเลเยอร์สองก็คือเบสเบสออนแม็ก d อ e เ s สนะเบสบนเบสออนแม็กแอเดเฉยๆนี่ก็คือ h a s h p o l l c y l a y e r 2บวก3านะ balance, เลรกับ3นะนะา o ลาวโรบินอะมองก็คือ b a l านซะ์ก็บาลานซะ์อรคือบาลานซะ์ลาวโรบนะ bean, among, balance, ั่นเองนะครับที่แนะนำจริงๆให้ใช้เนี่ยก็คือโหมดนี้ เลเยอร์สี่โหลดบาลานซิ่งบอลโหมดอ่าบาลานซ์แฮชแตาม Layer 3์สามกับสนะครับ yeah. พอเราได้ฟิสิกอลเสร็จแล้วเนาะก็จะมาดูเรื่องไลเซนต์แอคทิเวชันละนะครับใน HCI เนี่ยจะมีไลเซนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ Standard e dition ใน Standard e dition เนี่ยใช้ได้ไม่เกิน3โหนดนะมาโดย default เลยนะครับ ขึ้นตัว HCI มาเดโมมาเนี่ยสามารถใช้ได้โดย d ด f a ฟอ t ์นะครับ How to obtain นะครับก็คือ by default จำนวน VM ที่ running ก็คือไม่มี limit นะครับ Mac core ต่อ1 VM 4 core ต่อ VM memory 8GB นะครับ Virtual switch 2ตัว Virtual router 1ตัวเวลาเราซื้อของมาเป็น Enterprise Edition นะครับจำนวน CPU นะครับก็ ตามตามซ็อกเก็ตเลยนะครับซื้อได้จากสายขงปอเนาะ Number of running VM ก็ไม่ได้มีลิมิตนะครับ Mac Core per VM ไม่มีลนะิมิตเนาะ Memory per VM อ่ะอันนี้อยู่มีมีลิมิตทางเทคนิคอลอยู่ระดับหนึ่งนะครับ Virtual Switch ไม่มีลิมิต Virtual Router ไม่มีลิมิตนะครับนแล้วเราจะมีส่วนของ Advanced License ใน HCI Advanced License เนี่ยตัวแรกก็คือตัว CDP Continuous Data Protection ตัวที่ใช้ทำแบ็กอัพแบบเรียวถามทุกๆ1วินาทีแบ็กอัพ1วิเนี่ยตัวนี้ต้องซื้อายเส้นเพิ่มแต่ถ้าเป็นตัวฟรีตัวแบ็กอัพฟรีเนี่ยก็คือเราสามารถทำได้ทุกๆ1ชั่วโมงไม่ต้องมีไรเซนเพิ่มไม่ต้องมีไรเซนตัวนี้เนาะไเสเซนต่อมาก็คือตัว AHM h i t Tones Virtualization นะครับใช้ในการ Connect ตัว HCI กับ V Center เราอยากจะไมเนตเป็นผืนเดียวกันนะครับระต,ต้องมีรลายเส้น A H M โดยแล้วก็ใช้ในการแบ็กอัพ V M จาก V Center มาเก็บ hmm. ไว้ที่แ a ง f o r HCI นะนนี่ต้องหนับไลายเส้นนะครับแล้วก็มี State Cutter A S C ฟีเจอร์ในการ activate ฟ mm ีเจอร์ทำ State Cutter ต่างๆนะครับมีรลายเส้น A S I แ a ง f o r Security Indication นะครับ ไลเซนต์ตัวนี้ใช้ในการอินดิเกตกับไซเบอร์คอมมานด์อินดิเกตก,ก,กับต่างๆนะแต่ทีนี้ฟีเจอร์นี้อาจจะอยู่อยู่ในเดเวลลอปเมนตะ์ณตอนที่สไลด์ออกมานะครับในเวอร์ชัน6.9.0อะไรเงี้ยเนาะมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนอกจาก ASI ยังมีไลเซนต์ของ s a n ฟอร์คค p Manager นะครับในการอินดิเกตต่างๆ a อซัต่างๆ,างๆางางมีไลเซนต์ของ AGPU ใช้ในการแอ t i v a t e G P U ฟีเจอร์เราซื้อ G P U การ์ดมาเสียบแล้วเนี่ยจะแมป G P U การ์ดตัวนั้นให้ V M ทั้งแบบที่เป็นแชร์โหมดที่เป็น V G P U โหมดแล้วแบบ p t h r o u o h จะต้องใช้ไลเซน A G P U นะครับไลเซนของ A s e ะไลเซนใหม่ในการดีพอย ASEC รวมถึง E D R ฟีเจอร์แล้วก็ตัว I P S ฟีเจอร์นะครับ ลายเส้นแบบขายและแบบทดสอบต่างกันยังไงลายเส้นแบบขายที่เป็นแบบ p e r p e t u a l เนี่ยขายขาดเนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุตัวของ ASV a, N N a s A3 เนี่ยฟังกช์ชันสามารถทำงานได้ปกติเลยถ้าเราซื้อแบบขาดเนาะนะครับลายเส้นจะไม่มันหมดอายุนะครับเพียงแต่เราไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันหรือเปิดเคสซัพพอร์ตได้ ถ้าเป็น v a s นะครับก็จะมีวันหมดอายุของไลเซนพวกอัต้าเบสอัปเดตต่างๆนะครับแต่จะมีบัฟเฟอร์มีการแจ้งเตือนบอกไว้ให้ประมาณ30วันรวมถึง v i g vssl vpn vad ต่างๆนะครับก็จะมีวันหมดอายุอยู่เนาะในส่วนของรัต้าเบสต่างๆนะครับถ้าเป็นของ trial ของ poc ของ poc เนี่ยถ้าไลเซน poc หมดอายุ vm ใหม่จะไม่อนุญาตให้ Create ให้เพิ่มได้ และ VM ที่ปิดไปแล้วจะไม่สามารถ power on ได้ VM ที่ power on อยู่แล้วก็ทำงานได้ปกตินะครับสำหรับไลเซนส์ที่เป็น POC นะพวก virtual firewall virtual app add ต่างๆเนี่ยก็จะมีวันหมดอายุพอหมดอายุเรียบร้อยก็จะ lose นะครับ lose connectivity เลยนะอันนี้สำหรับ POC นะครับแล้วเราจะแยกไลเซนส์ POC กับ l i เซนส์ขายยังไงล่ะ ทีนี้วิธีการ Activate หลักของแซง f o r ์เนี่ยก็คือใช้ usb key ในการ Activate นะครับเนื่องจาก Support ในการอ c t ติเวชันแบบออฟไลน์100%นะจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวให้ usb key แล้วก็จะมี usb key สีแดงสีแดงเนี่ย usb k e สําำหรับ poc ลูกค้าสำหรับ poc c u s u o m e r และ usb key สีทองสำหรับลูกค้าขายนะครับก็คือของขายโดย Default นะครับ license h c i เนี่ยจะมา60วัน อยู่ใน trial state 60วันนะครับถ้าเรา remove USB ออกไปมีการ activate อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วดึง USB key ออกไป l เส e n จะหมดภายใน30วันหลังจะหมดแล้วก็ power on VM ไม่ได้นั่นเอง VM ที่ run อยู่แล้วนะครับก็คือไม่มีเอฟเฟ t วิธี activate l เส e n น,นะครับเราก็ควรจะต้องตั้งเวลาของ cluster ตั้ง time zone ตั้งเวลาให้ตรงก่อน พอตั้งเวลาซิงค์คนไล่ไปที่ n d p Server ให้ตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียบ USB key เข้าไปที่คัปเตอร์ key ID จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เราจะต้องเอาไฟล์นะครับเอาไฟล์มา import import ล i c เส้น key file เวลาต่อ MA ก็เหมือนกันนะครับจะต้องเอาไฟล์มา import ระบบไม่ได้ Auto, ออโต้รีมิวให้นอกเนื่องจากเรา support แบบเป็นออฟไลน์นะครับถ้า USB key เสียหรือดึง USB key ออกไปลาเส้นจะยังคงวาลิด สามารถทำงานได้ปกติ30วันหลังจาก30วันแล้วก็กระทบเหมือนกับเราไม่มีลายเส้นเลยนะ30วันตัวเนี้ยจะรีเซ็ตกลับคืนมาให้ก็ต่อเมื่อเราเสียบ usb key ต่อเนื่องกัน60วันรีเซ็ต30วันถึงจะกลับมานะครับยกตัวอย่างเช่นเราเสียบ usb key เนี่ยหลุดออกไป10วันแต่เสียบ usb key กลับมาแค่50วันมันไม่ถึง60เนาะ30ไม่รีเซ็ตให้ เราใช้ไปแล้สนะิบนั้นลายเส้นก็ยังคงแอคทีเวตหลังจากหลุดไปจากวันที่50เนะี่ยลายเส้นยังสามารถใช้ได้อีกแค่20วันนะครับก็คือ30วันแรกนะเรามีอยู่ตั้งตั้งต้น30วันเนาะหลุดครั้งแรก10วันใช้ได้20นะเหลือ Remaining แค่20นะนะัเราต้องเอา USB ที่2นะครับมาเปลี่ยนนะหรือเสียบกับภายในยใน20วันละ และต้องเสียบต่อเนื่องกัน60วันนะครับ30วันถึงจะซีเซ็ตกลับมาให้ USB key limit ก็คือ1 USB key เนี่ยสามารถเอาไป activate ได้3ค cluster activate cluster เ,เดิม3เนี่ยไม,ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าถ้าเราลงใหม่หรือเป็น cluster ใหม่เลยเนี่ย activate ได้แค่3ครั้งนะครับเ,ออเมื่อกี้เป็นวิธี activate แบบใช้ USB key จาก6.1.0นจ firmware 6กขึ้นมาเนี่ยเรา support ที่เป็น virtual key Virtual Key เนาะไม่ต้องใช้ USB เป็นตัวละเผื่อมีการชนหกักหรือว่าทำเสียหายเนี่ยแล้วก็ Support ที่เป็น Virtual Key ขึ้นมาเหมือนกันในการวิธีใช้แบบ Virtual Key ทำยังไงเราก็คือเข้ามาที่หน้าไลเซนเหมือนกันแล้วเลือก Export Device Info File พอเด็ก Export Device Info File แล้วเนี่ยสามารถส่ง Device Info File ตัวเนี้ยมาให้ Sanfor นะครับ Sanfor จะ g e n e r a e ไฟล์กลับไปให้เอามา Import เหมือนกัน เราก็จะได้ลายเส้นนะครับข้อควรระวังในการทำเอ่อ uh, virtual key เนาะหลังจากเวอร์ชัน6.8.0ุดแปยเนี่ยมีการเปลี่ยนสตั๊กเจอร์ของลายเส้นีย์นิดหน่อยนะครับนดฉะนั้นลายเส้น virtual key เนี่ยจะซัพพอร์ตก็ต่อเมื่อทำา2โหนดขึ้นไปแล้วเวลาเอ็กพอร์ตตัวลายเส้นอินโฟเนี่ยจะต้องเอ็กพอร์ตออกมาจาก2โหนดนะครับเราสามารถฟอร์มคัตเตอร์นะครับหรือแอดโหนดเนี่ยกันก่อนได้เลยแล้วก็ไป Export Device Info ที่หลังนะครับในเฟิร์มแวร์6.8.0ถ้าเราใช้ Virtual License มาจากเฟ mm ิร์มแวร์เก่าพออ mm ัปเกรดมาแล้วนะครับนะจะต้องมา Require r ร l i c e n s e mm hmm. ของ Virtual Key เนาะ mm hmm. เรามาดูตัว Hci preparation document นิดนึงนะครับ mm hmm. ที่เป็นภาษาไทยเนาะ mm hmm. เราสามารถเข้ามาที่ community s a n g f o r com นะครับเสิรนะ์ช mm hmm. ว่าไฟฟีที่ต้องเตรียมสำหรับ s a n g f o r hci โดยที่มีตัวอย่างนะครับในการ Configuration อยู่ในเทมเพลตแต่ละเทมเพลตเนี่ยตัวอย่างในกรณี2องโนดะต่อกันคอสต s สตอร์เรกันได้เลยนะครับเราจะต้องเตรียม IP SCP ถ้าจะใช้เนาะเป็น IP แรกสุดนะครับแล้ว IP ต่อมาก็คือ IP ของ h c i Cutter h c i i ห Node หนด h c i I Node 2แล้วก็อย่าลืมเตรียม IP สํสำหรับ IDAC i l o IPMI ด้วยนะครับ ในกรณีที่โนดดับไปหรือมีปัญหากับฟ er, ิสิกอลเซเบอร์เนี่ยอ่าเราก็ควรมี IP m i เอ่มไอไอพีในการเข้าทับเบิลชูดต,ต่างๆนะครับการคอนฟิกนะครับเน็ตเวิร์คอมมูนิตี้เนี่ยมีเมネจเมนต์ไอพีมีโอเวอร์เลย์ไอพีอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับและควรแยก VLAN มีเอทอินเตอร์เฟซอันนี้จะเป็นไม่มีไม่ต้องใช้ IP นะครับก็จะเป็นทางอนะินเตอร์เฟซสตอร์เลทไอนะครับก็น่าจะต้องแยกอีก วีแลนหนะครับห้ามใช้สามกันนะที่สวิตช์นะครับเราก็ควรคอนฟิกนะครับเป็น LACP port channel ของโหนดหนึก็ต้องเป็นอีกเป็น port channel 1น,นะครับโหนด2ก็ต้องเป็นอีก port channel 1น,นะครับที่สวิตช์นะครับแนะนำาให้เปิด LLDP เปิด port 8นะครับ STP port 8 PDU filter ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปิด jumbo frame เนาะ ตาราง Excel ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ s u p p o r t t h a i l a n d s a n g f o r c o m ได้เลยนะครับมีตรงนี้นะครับและก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งค่า stp ก็จะมี command config stp หรือว่าตัว Interface ที่ใช้กับ s a n g f o r อ n t e r f a c e นะครับก็คือเราควรจะเข้ามาที่ Interface เนี่ยเราเปิดโหมดนี้นะครับก็คือ spanning t r port type กำหนดให้เป็น port 8หรือ port fast นะครับ spanning t ก็คือเปิด BPDU filter นะครับอ่า e n ็ตเ,เขึ้นมา,าโดยสรุปเนาะเราก็ถ้ามี5โหนดเนี่ยถ้ามี5โหนดก็จะต้องเตรียมประมาณ16 IP อ่าพอรตที่ใช้ในตัว h c i นะครับเราสามารถดูได้ที่ h c i System Port Management นะ r พอตเน็ตเวิร์เนาะว่าตัว h c i เนี่ยมีการใช้พอร์ตอะไรบ้างนะครับ Port ตไหนเปิดปิดอยู่หน้าที่ฟังก์ชันแต่ละพอร์ตคืออะไรนะครับก็จะมีดีสคริปชันบอกทั้งหมดเป็น TCP UDP นะครับก็ดูโปรโตคอลตรงนี้ได้เลย Topology ในการ Deploy ของ2องนดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือตัว Storage Interface เนี่ยเราเสียบตรงได้เลยนะครับเสียบคอสได้เลย Overlay ถ้าเราแยกเนาะเราก็เสียบคอร์สได้เหมือนกัน Management VLAN ก็เสียบเข้า VLAN Interface หนึ่งนะครับ เอทนะถ้าเราแยกอินเทอร์เฟสก็เสียบเข้าอีกสวิตหนึ่งหรือว่าเอทอินเทอร์เฟสถ้าเป็น3โหนดเนาะทุกเซกเ,กเมนต์ก็ต้องแยกกันนะครับมี v l a ลนของตัวเองเ,ออเราแฟ้ฟิสิกคลเดียวกันก็ได้เนาะแต่ว่า v l a ลนต่างๆเน็ตเวิร์ต่างๆเนี่ยควรจะแยกกัน